เนี่ยนะตุ๊กตาลิซ่าอยู่ที่บ้านอะไรเยอะแยะเมาเมาเอาจริงๆตั้งแต่ที่ดูวันแรกน้องก็คือก็แขกก็จะรู้จักคนที่เป็นเพื่อนสนิทน้องอยู่ละก็คือเจอกันตามงานตามอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีเขาคุยกันก็บอกเนี่ยหนูก็บอกน้องว่าอยู่กับพี่แขกอะไรเงี้ยน้องก็บอกก็เอ้ยพี่แขกน่ารักอยากเจอนะก็บอกไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเมืองไทยเขาก็อยากเจออะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเวลามันพอเหมาะแล้วน้องมาจัดงานวันเกิดแล้วเพื่อนน้องอ่ะที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยก็บอกว่าเชิญมางานวันเกิดนะเราก็แบบโอ้โหร้องไห้เลยเหมือนนั้นจำได้ร้องไห้แล้วเราคือแบบเฮ้ยมันจริงหรออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าพี่แขกแต่แบบขอโชว์ให้โชว์หนึ่งได้ไหมเพราะจัดงานวันเกิดจะจัดในร้านนางโชว์ก็บอกอยากให้โชว์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนแรกเราก็เครียดแบบโชว์อะไรน้องเต้นเก่งขนาดนั้นน่ะเราจะไปโชว์อะไรวะแบบเขาไปยืนเวทีใหญ่มาหมดแล้วอะเขาอยากเห็นอะไรอะคิดนานมากจนน้องรีเควสหรือเราไม่เพื่อนเขาอยากให้เซอร์ไพรส์ก็คือไหนๆมาแล้วพี่แขกนิดนึงโชว์ให้นางหน่อยโชว์ให้นางหน่อยแล้วเราก็นั่งคิดเราก็บอกจริงๆก็ก็ไปทำการบ้านอะไรเงี้ยจนก็ออกมาเป็นโชว์เพลงวอเตอร์อะไรเงี้ยเราอยากเป็นตัวเราที่โชว์ให้น้องแบบพอดีอย่างเงี้ยฮะแบบไม่ได้แบบนางโชว์จ๋าจนก็แบบใครเขาจำไม่ได้หรือว่าอะไรสุดท้ายสุดเราก็อยากเป็นตัวเราที่ไอเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยให้เขานะให้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในห้องหลบอยู่ในห้องไม่ออกไปเจอแขกไม่เจอใครเลยปกติเราก็บอกว่าโอ้ยตายแล้วเนี่ยจะเชิญมาเป็นแขกแทนที่จะได้ถ่ายรูปแบงก์ดอกไม่มีอะไรทั้งนั้นหลบอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายพอเราเริ่มออกมาโชว์อะไรเงี้ยน้องก็แบบว้าวเซอร์ไพรส์แฮปปี้มากดีใจอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยฝ่ายนี้เราก็มองเราอย่างที่บอกแล้วเวลาเราเสพศิลปินเนี่ยเขามอบความสุขให้เราด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวเรารู้ด้วยว่ากว่าจะเป็นลิซ่าในวันนี้มันไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบอะไรเงี้ยเขาต้องทุ่มเทเรารู้ว่ามันหนักแค่คือเราว่าเราหนักละแต่กว่าจะยืนจุดนั้นน่ะมันหนักเป็นแบบร้อยเท่าพันเท่าอันนี้เราเข้าใจหมดเลยสิ่งเดียวที่คิดในหัวเลยตอนนั้นแล้วก็บอกนางโชว์ทุกคนว่าวันนี้เอนเตอร์เทนชีทำให้ชีมีความสุขเป็นวันเกิดชีแล้วทำให้ชีมีความสุขที่สุดไม่ต้องว่าจะต้องเต้นเป๊ะไม่ต้องอะไรทั้งนั้นทำทุกอย่างให้ชีมีความสุขก็พอคิดแค่นี้อันนี้คือเพราะว่าถามว่าสร้อยน้องใส่2ล้านมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่มีปัญญาซื้ออะไรให้ขนาดนั้นไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะเขามีหมดทุกอย่างเขาแล้วที่มีหมดทุกอย่างเขาดีเซิร์ฟด้วยนะที่จะมีหมดทุกอย่างแล้วถามว่าเราจะเอาอะไรให้เขาเราบอกว่าความสุขเนี่ยแหละที่มันมอบให้กันได้โดยที่แบบเงินหาซื้อไม่ได้อะเราก็ดีใจแล้วก็โชว์ออกมาดีน้องก็เซอร์ไพรส์คนในงานก็เซอร์ไพรส์หมดเพราะเราก็ไปเรียนเต้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยจ้างครูมาสอนใช่เพื่อโชว์นี้เลยใช่เพราะว่าเพื่อที่มันจะออกมาเราอยากให้มันออกมาไปในทางที่แบบไม่ต้องเพอร์เฟกต์มากแต่ก็ยังมีความว้าวอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะ3ชั่วโมงกว่าสำหรับ1โชว์อะไรเงี้ยใช่เพราะมันจะมีเพชช็อตๆๆเฉยๆมันไม่ได้แบบโอ้โหท่าเต้นคือจริงๆซ้อมหลักท่าท่อนฮุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการมิกซ์เพลงนิดนึงตรงนี้เอนเตอร์เทนแขกลากน้องมาอะไรเงี้ยตอนจบน้องก็เป็นคนลาดน้ำตามเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วน้องว่าพูดอะไรกับเรามั้ยน้องบอกอะไรเราอ่ะเขาก็แบบ thank you โชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนมากเป็นเราที่รีพูดซะมากกว่าน้องก็จริงๆน้องก็บอกขอบคุณมากแล้วน้องก็มากอดน้องก็แบบแฮปปี้มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกน้องว่าแบบเฮ้ยแบบอยู่ทำให้ไอมีความสุขมาแบบมาตลอดแล้วแบบแบบ make me like make you happy เราอยากให้เขามีความสุขบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะน้องคนเห็นก็จะรู้พี่แขกตามไปดูคอนเสิร์ตใช่เพราะเราก็จริงๆเราก็ในการเจอน้องเราก็ปล่อยเป็นตามวิถีอย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งรอที่งาน2ชั่วโมงงานแรกที่เจอกันพอเจอกันเสร็จเราก็ไปคอนเสิร์ตตรงนั้นก็ 6-7 ชั่วโมงนะแล้วก็อยู่ตรงนั้นด้วยที่ความที่แบบเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ฝันมาตลอดว่าเอางี้เราก็คิดอย่างเดียวว่าเดี๋ยวถ้าจะเจอวันนึงมันจะเป็นวันของเราเดี๋ยวมันก็ใช่แต่สิ่งที่เราทำก็คือเราแสดงความรักที่มีต่อน้องอย่างเดียวเราไม่รู้ว่าแต่ละคนรักไม่เหมือนกันนะแต่อย่างแขกไปดูคอนเสิร์ตน้องเนี้ยแขกไม่มีรูปในมือถือเลยแขกไม่จับเลยแขกยืนเขย่าบองอย่างเดียวเพราะแขกบอกว่าเนี่ยหน้าที่ของฉันเนี่ยฉันจะมาดูแล้วเก็บเป็นเมมโมรีฉันไม่เอาลงมือถืออะไรทั้งนั้นฉันจะเอนจอยกับ
ลิซ่าโมเมนต์ของเธอตอนเธอเป็นศิลปินแล้วแขกไม่จับมือถือแขกจะไม่มีรูปอะไรในมือถือเลยเพราะฉะนั้นแขกก็เลยกลายเป็นมีแต่รูปว่าไปดูคอนเสิร์ตแต่พอในรูปคอนเสิร์ตแขกจะไม่มีเลยแขกเซเลบเรตตรงนั้นแล้วแบบรับพลังงานตรงนั้นแบบของน้องมาแบบโอ้ยแล้วแขกมีความสุขพอแขกมีความสุขเสร็จปุ๊บแล้วพอวันนึงมาตรงนี้เราก็แบบอยากกิฟต์วิดแบ็กแล้วเราดีใจมากที่เราได้ให้ความสุขน้องอะไรเงี้ยใช่แล้วส่งของขวัญวันเกิดเหมือนที่บอกเราไม่รู้จะซื้ออะไรให้แต่เราจำได้ว่าเรามีเหรียญ10ไฟ10อยู่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ให้แล้วก็มอบให้น้องเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่หาซื้อไม่ได้ละแล้วมันเป็นอะไรที่แขจะไม่ทำอีกแล้วการได้เป็นแชมป์มวยครั้งนึงแล้วมันแขมีเข็มขัดละซึ่งแขก็โอเคกับตรงนั้นแล้วก็ความสำเร็จครึ่งนึงน้องเขาเป็นพลังแทบจะแบบอีก 50% เลยในการต่อยมวยครั้งนั้นที่แต้วไปเอาคลิปวิดีโอมาส่งให้อะไรเงี้ยแล้วมันแบบจากคนที่มันแบบก็ต่อยมวยไม่มีอะไรมันมีพลังขึ้นมาใช่น้องเขาเป็นแบบเหมือนก้อนพลังงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ก่อนขึ้นเวทีเรานึกถึงเขาพ่ออองตวนบอกอยู่จำได้ไหมเนี่ยน้องส่งคลิปมาให้อะไรเงี้ยเราก็เออใช่นี่ว่าเฮ้ยเราสู้ดีกว่าเราแบบเฮ้ยตามเต็มที่แล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสำหรับน้องสำหรับแขกก็คือมันเป็นความพยายามที่เราเห็นว่าไปเกาหลีตั้งแต่อายุ14แล้วก็อยู่ตรงนั้นแล้วครอบครัวไม่มีภาษาไม่ได้เราก็อยู่ตรงนั้นน่ะจนวันนี้เขากลายเป็นลิซ่าที่แบบดังไปทั่วโลกเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยเห็นถึงแบบพลังงานความพยายามทุกครั้งเวลาอะไรเราเหนื่อยเราจะนึกถึงบอกว่าเฮ้ยดูสิดูมันมีคนที่เหนื่อยกว่าเรานะกว่าเขาจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเงี้ยเขาแบบโอ้โหไปถึง100ละเรายังแบบอยู่ที่20อยู่เลยเพราะฉะนั้นเราเฮ้ยอย่าดิเราก็ต้องแบบเฮ้ยอย่าเหนื่อยอย่าท้ออย่าอ่อมเต็มที่กับทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเห็นว่ามีตุ๊กตาปั้นกับเมาเมาจริงๆเดียน่าแหละจริงๆไม่บอกใครเดียน่ามันบอกมีคนบอกนะครับว่าเหมือนเขาบอกเค้กมันตั้งอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนกลับไปหมดแล้วแล้วเราก็ด้วยความน่าจะเมาแหละก็ดื่มดริงเงี้ยมาดื่มมาดริงเนาะก็เลยแบบโอ๊ยกลับบ้านไปแล้วก็แบบแล้วก็คือมาเปิดแต่เราจำอะไรไม่ได้แล้วมาเปิดตู้ฟีดเราก็อุ๊ยเราก็แบบเนี่ยเพิ่งแบบตายละเดียน่าเจเจแบบตุ๊กตาลิซ่าตุ๊กตาลิซ่าอยู่ที่บ้านอะไรเยอะแยะเอากลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมารู้หลังจากตื่นมาอีกวันนึงอ่ะหรอพี่แขไม่น่าจะอีกวันนึงอีกข้ามแบบมือแบบโทรบอกเพื่อนแบบเธอฉันไปแบบตุ๊กตาเค้กมาแล้วเราก็เห็นในรูปตายแล้วตุ๊กตาอยู่พี่ก็แบบทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเพราะว่าติดต่อคนทำเค้กได้ละอยากซ่อมไหมครับเดี๋ยวจะเอาฐานตั้งมาให้นะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่แช่ไว้ในช่องฟรีซอยู่แต่ก็ดูก่อนว่าแต่ตอนนี้ไม่อยากเอาหมอกมาเดี๋ยวมันละลายดูความชื้นไม่ได้ปั้นมาจากอะไรไม่รู้ใช่ก็เลยแบบเออก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวว่าไม่รู้ต้องอยู่ในช่องฟรีซเออเรายังบอกเพื่อนเลยมึงลิซ่าเนี่ยมานอนอยู่ในฟรีซกูเนี่ยทุกคนก็แบบเนี่ยชูมืออยู่เนี่ยเขาก็แบบอุ้ยตายแล้วอีแฉแบบทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็ไม่มีอะไรแหละแต่ก็ถามแล้วน้องบอกเออก็ถามเดียน่าแล้วเดียน่าบอกว่าไม่เป็นไรพี่เก็บไว้เลยเป็นที่ระลึกเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกมันก็เราก็ไม่รู้ว่าถ้าน้องใครจะเก็บไปแล้วมันจะเก็บยังไงอ่ะแต่ถ้ามันตอนนี้มันอยู่กับเราคือเรารู้ว่าโอเคปลอดภัยแน่นอนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยปลอดภัยแล้วใช่จะละลายหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวดูตอนนี้ตามคนทำเคสได้ละก็เดี๋ยวดูก็มีทางมาจะซ่อมไหมจะอยากอะไรไหมอยากเก็บไว้ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วก็ดูแล้วว่าถ้าไม่ละลายแล้วทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวเก็บไว้ที่เดิมอะไรก็ตั้งไว้อะไรเงี้ยไม่มีปัญหา